ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทำวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสดสูตรดีๆที่เรียนแล้วเอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งขั้นตอนการทำเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะทำบัวลอยถั่วแดงโดยเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันถั่วแดงต้มสุกน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนๆ ก้อนละ2กรัมแผ่แป้งถั่วแดงเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใสตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมซึ่งการหยอดวุ้นลงพิมพ์ที่มีลักษณะเปียกหมาดๆเป็นเคล็ดลับที่ทำให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นจากนั้นใส่บัวลอยถั่วแดงลงไปตรงกลางปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสด150มิลลิลิตรและถั่วแดงต้มสุก20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสดสีสันสวยสดใสน่ารับประทานทำเองกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือก